เรื่องของคุณเรครับเรามาต่อกันที่เรื่องคุณซีซ่าครับคุณซีซ่ามาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวและก็พักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าตามรอยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณซีซ่านะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนี่อันดับต้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณซีซ่าสวัสดีค่ะพี่จ๊ะครับผมคุณซีซ่าเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครั้งนี้ครั้งที่3ค่ะครั้งที่3แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เรื่องล่าสุดนี่นานแล้วหรือยังครับไม่นานค่ะเอาฟิกเกิลเหตุแล้วก็เรื่องที่2เรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้พี่บัตรตั้งชื่อให้อ๋อโอเคไม่เป็นไรจำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยมาว่ากันทีพี่บัตรไปอพาร์ตเมนต์พี่ชายอะค่ะอ๋อโอเคจำได้ละที่บอกว่าไปอพาร์ตเมนต์พี่ชายไปพักที่นั่นแล้วก็เจอเหตุการณ์นะคืออ้าวเรื่องคืนวันอาทิตย์โอ้ใจเย็นเรื่องคืนวันอาทิตย์หูแทบแตกเมื่อกี้โอ้พี่บอกอุ๊ยขอโทษใจเย็นใจเย็นไม่ต้องตะโกนนะลูกไม่ต้องตะโกนนะลูกนะขอโทษค่ะโอเคนะซีซ่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักเรื่องตลกโปกฮาเรื่องหัวล้อกันไว้ก่อนได้ค่ะนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่ตอนที่เดินทางไปท่องเที่ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังโหตั้งแต่ทำงานแรกๆเลยตอนปี2011อะค่ะปี2011มีนาคมปี2011ประมาณ8ปีที่ผ่านมานะใช่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงค่ะเข้าใจเดี๋ยวถามก่อนว่าโรงแรมนี้ประมาณสักกี่ดาวครับถ้าให้ตอนนั้นที่ไปก็ถ้าห้าเป็น3เอ้ยถ้า5เป็น5ให้3แล้วกันนะประมาณ3ดาวนะนะซีซ่าเพื่อความน่ากลัวสนุกตื่นเต้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตซีซ่าไม่ต้องหัวเราะเวลาเล่านะลองลดเสียงหัวเราะดูไออย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวขอลายพฤติกรรมแป๊บนึงเนื่องจากว่าหลายคนนะคะพี่แจ๊คขออนุญาตแค่30 วิคือซ่าอยากจะบอกว่าอันนี้คือเสียงจริงๆของซ่านะคะใครที่เข้ามาฟังอาจจะรู้ว่าเอ้ยไม่อยากให้มาตัดว่าซ่าดัดเสียงหรอเดี๋ยวคุณจะไม่สนุกเลยเพราะว่านี่คือเสียงจริงของซ่าแล้วเพื่อนจาก The Ghost Radio เนี่ยไปตาม IG ของซ่าเยอะมากแล้วซ่าขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ได้รู้ตัวตนว่าซ่าเป็นยังไงโอเคโอเคได้เดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงเลยซีซ่าลดสปีดความเร็วในการเล่านะโอเคมาย้อนกลับไปครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นโอเคเริ่มเลยนะคะครับป้าทำงานสายการบินช่วงนั้นได้วาเคชั่น4 วันครับวันที่10 11 12และ13ของเดือนมีนาคมในปี2011ครับป้ากับก็คือกับพี่ที่รู้จักกันชื่อพี่อ๋อนะคะบอกว่าพี่เราอะไปเที่ยวสุราษฎร์กันไหมเราไปตามรอยหนังเรื่องเพื่อนสนิทตอนนั้นคือดูหนังเรื่องเพื่อนสนิทใช่แล้วเราอยากไปดูว่าใครย้อยไปถ่ายที่ไหนบ้างชอบพี่ซันนี่มากเนี้ยค่ะก็เลยแบบนัดกันซ้อยก็บินไปก่อนซ้อยก็ไปลงที่สุราษฎร์ที่คุณพิงก่อนช่วงสายเย็นแล้วพี่อ๋อโทรมาบอกว่าถ้าพี่ไปไม่ทันอ่ะคงจะไปถึงสักประมาณช่วงเช้าของวันที่11เลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ตั๋วแล้วพี่คงต้องนั่งรถตามไปก็เลยไม่เป็นไรลงแล้วซาก็ไปถึงนะคะบรรยากาศของสุราษฎร์ธานีช่วงนั้นคือมันอึมครึมครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเวลาเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเช็คสภาพอากาศมาแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนี้แต่ว่าพอไปถึงแล้วแม้แต่เทือกเขาบรรทัดนะคะเรายังมองเห็นมันอยู่ภายใต้เมฆหมอกเลยอ่ะแสดงว่าอากาศปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนมันจะตกฝนตกตลอดเวลาค่ะลงเม็ดปล่อยตลอดเวลาเลยเราก็นั่งรถตู้จากคุณพินสถานบินคุณพินเข้ามาในตัวอำเภอเมืองนะคะโรงแรมเนี้ยที่ซ่าได้พักเนี่ยมันจะมีมันจะอยู่ใกล้ตลาดสดสารหลักเมืองมี7 ชั้นแล้วก็คือถ้ามองจากข้างนอกอ่ะมันจะเหมือนอาคารพาณิชย์ปกติแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะมันจะเป็นล็อบบี้เล็กๆเดินเข้าไปปุ๊บข้างหน้าเราเป็นล็อบบี้เล็กๆมี
ออปเปอเรเตอร์สองคนอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายมีโต๊ะให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตสองที่นั่งขวามือก็เป็นเก้าอี้ไม้แบบสไตล์ทางภาคใต้อะค่ะประมาณ4ตัวให้เราได้นั่งแล้วก็มีลิฟท์ที่สามารถขึ้นได้ทีละ4คนนะคะอยู่ตรงหน้าตรงข้างๆล็อบบี้เลยพอไปถึงซ่าก็บอกว่าจองมาแล้วค่ะชื่อนี้ชื่อนี้แล้วเขาก็ยื่นกุญแจไขห้องมาให้เป็นแบบโบราณนะคะเป็นกุญแจไขแล้วก็เป็นป้ายเขียวๆเขียนว่า607ซ่าก็ค่ะซ่าก็มองหาซ้ายขวาเพราะว่าเรามีกระเป๋า2ใบอันนี้คือเดินไปเองหรือว่ายังไงคะก็ถามเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเชิญเลยค่ะเชิญใช้ลิฟต์ได้เลยค่ะไม่มีไม่มีพนักงานไปส่งไม่มีค่ะมีแค่รถตู้ที่จะรับเราจากสนามบินใช่ค่ะคแล้วซ่าก็ลิฟต์ไปถึงปุ๊บอ้าวลิฟต์ใช้ไม่ได้กดอ้าวลิฟต์ใช้ไม่ได้แล้วซ่าก็เลยถามว่าคุณคะลิฟต์ใช้ไม่ได้หรอถามเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เดินมาดูให้อ้าวเรียกช่างเขาก็พูดเป็นภาษาใต้อะค่ะจับใจความได้ว่าเรียกช่างมาดูสรุปว่าซ่าก็ต้องเดินจากชั้น1ขึ้นไปชั้น6เพราะเราพักห้อง607กระเป๋าเป้1ใบนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าไพ่ใบนึงคือเราไปแบบสายลุยเราเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะแค่6ชั้นค่ะพอขึ้นไปอะค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นก็คือมันเงียบจังเลยอะทั้งปออะเงียบมากก็เลยเคาะประตูห้องขออนุญาตนะคะเนี่ยตามสไตล์ที่เคยฟังมาก็ค่ะพอเดินเข้าไปขายกุญแจเปิดเข้าไปปุ๊บกลิ่นอับมาก่อนเลยสำหรับจมูกมากเหมือนกับไม่ได้มาทำความสะอาดห้องให้เราเลยหรือคิดแบบนั้นนะคะด้วยสภาพพื้นเนี่ยเป็นพรมทั้งหมดพื้นห้องเป็นพรมซ้ายมือเป็นห้องน้ำห้องน้ำแบ่งเป็นสองโซนแห้งก่อนแล้วก็เป็นโซนกระจกเป็นโซนเปียกด้านขวาเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นยูอินแบบโบราณนะคะไม่ได้ดูไฮโซอะไรมากถัดจากตู้เสื้อผ้ามาฝั่งขวามือเหมือนกันนะคะเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็เป็นโต๊ะทีวีโต๊ะทีวีแบบซื้อเอาตามห้างอะค่ะแล้วก็วางทีวีแบบทีวีสมัยก่อนเป็นแบบทีวีตู้ปลาค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วก็ถัดจากทีวีก็จะเป็นชั้นชั้นเล็กๆวางของกระจุกกระจิกซึ่งเหมือนชั้นโชว์อะไรของเขานั่นแหละแล้วก็เป็นโต๊ะกลมๆโต๊ะกระจกกลมๆให้แล้วก็มีเก้าอี้หวายให้เรานั่งตรงนั้นนะคะตรงมุมห้องแล้วพอมาทางซ้ายมือก็จะเป็นเตียงของเตียงนะคะซึ่งป้าก็เลือกที่จะนอนเตียงที่อยู่ติดห้องน้ำค่ะเราคิดว่าเดี๋ยวให้พี่อนอนเตียงที่มันติดหน้าต่างแล้วกันแต่ระหว่างเตียงที่จะไปหาหน้าต่างอะค่ะหน้าต่างโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นกระจกสี่บานเลยนะคะแล้วก็เป็นตรงกลางเป็นสไลด์ได้สองบานแค่นั้นค่ะแล้วห้องเนี้ยวิวสวยมากคือมองไปเห็นเทือกเขาบรรทัดเลยมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นร้านชำที่มีเหมือนกับเป็นคุณลุงคุณป้าที่เป็นแบบชาวอิสลามค่ะที่เขาชอบมาโขกหมากลุกดื่มชาอะไรเงี้ยกันนะคะแล้วซ่าบอกว่าเอ้ยมันรู้สึกดีจังเลยเนาะคืนนี้เดี๋ยวนอนเปิดม่านเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วผ่านไปนะคะวันที่10ก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่11พี่อมาฝนตกทั้งวันไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าป้าเราคงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละเดี๋ยวพี่กลับนครศรีเพราะเดี๋ยวเพื่อนมารับกลับนครศรีป้าอยู่คนเดียวได้ไหมป้าก็เลยบอกว่าโอเคพี่ไม่เป็นไรพี่ไปกับเพื่อนเถอะเพราะว่าเที่ยวบินของป้าคือกลับวันที่13ไฟเย็นค่ะกลับมากรุงเทพวันที่13ไฟเย็นเหตุเกิดก็คือวันที่12ค่ะวันที่12อ่ะจะเป็นวันที่รู้สึกว่าบรรยากาศทั้งจังหวัดเงียบมากช่วงนั้นจะมีเทศกาลอาหารริมแม่น้ำด้วยเขาก็เก็บก่อนเวลาหมดเลยไม่รู้จะกินอะไรก็พยายามเดินรอบๆแถวๆนั้นสุดท้ายก็มากินมาม่าในโรงแรมค่ะแล้วคืนนั้นละค่ะวันที่12มีนาคมอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็เปิดด้วยความที่พี่ออนไม่นอนละไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วเราก็เลยเอากระเป๋าเอาของอะไรของเราเนี่ยไปวางเตียงนั้นน่ะทำให้มันยู่ยี่ไปหมดเลยให้มันมีของวางเต็มเลยแล้วฟ้าก็เปิดไฟห้องน้ำเปิดทีวีเปิดผ้าม่านให้ไฟ
ให้ไฟตรงเสาไฟฟ้าค่ะเข้ามาในห้องเราแล้วก็เปิดโคมไฟหัวที่นอนแล้วก็เอามือถือกับกุญแจห้องวางไว้ตรงโคมไฟหัวที่นอนซึ่งอยู่ซ้ายมือของป้าค่ะแล้วเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้นะคะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะว่าอากาศมันหนาวมากค่ะพี่แจ๊คหนาวจริงๆทั้งที่แอร์มันเก่าซึ่งมันเป็นแอร์ตั้งพื้นแอร์ตั้งพื้นนะคะแล้วก็เป็นแอร์รุ่นเก่ามีกลิ่นอับๆด้วยป้าสะดุ้งตื่นมายังไม่ดูนาฬิกาแต่ตกใจก่อนว่าใครปิดทีวีใครปิดไฟห้องน้ำใครปิดโคมไฟนี่คือความคิดของป้านะเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยเราเปิดไว้ทุกอย่างเปิดทุกอย่างค่ะเพราะป้ากลัวนี่ป้าพูดตรงๆเลยป้ากลัวจริงๆกลัวมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆอ่ะครับเหมือนค่ะแล้วระหว่างที่เรากำลังคิดอะค่ะมันมีเสียงแบบอื้อเข้ามาในหัวหนูเสียงแบบนี้สัญญาณแบบนี้เข้ามาในหัวป้าก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับกลัวมากกลัวมากเลยแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสติอารมณ์ก่อนว่าไฟดับข้างล่างหรอเดี๋ยวเราจะลงโทรไปหาโอเปอเรเตอร์ข้างล่างเราก็จะหยิบมือถือเราอ่ะตอนนั้นแต่จังหวะนั้นยังไม่ได้หยิบอะไรนะคะแล้วพอปรับสายตาได้ก่อนเนี่ยไฟจากข้างนอกเสาไฟฟ้าค่ะจากข้างนอกอ่ะมันไม่ได้ดับมันส่องเข้ามาในห้องมันเห็นทุกอย่างในห้องแล้วสายตาก็ปรับได้ละเพราะฉะนั้นมันได้ปิดแน่นอนแล้วสิ่งที่ซ่าเห็นก็คือตรงหน้าซ่ามันเป็นทีวีพอดีทีวีแบบตู้ปลาซ่าเห็นลักษณะของคนคนหนึ่งรู้เลยว่าเป็นผู้ชายค่ะผอมผอมมากค่ะพี่แจ๊คนั่งท่าสไปเดอร์แมนอยู่บนทีวีหุยหมายถึงว่านั่งยองยองอยู่บนทีวีใช่ค่ะแต่ว่าเขาใส่ผ้าถุงนะคะเอ้สโลงสโลงป่ะสโลงสโลงใช่ค่ะใช่ที่รู้ว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเงาบนหัวเป็นแบบตัดอะค่ะเป็นตรงหัวตัดคิดว่าน่าจะเป็นทรงผมหรือหมวกไม่แน่ใจแต่เห็นชัดมากค่ะแล้วก็คือนั่งท่าสไปเดอร์แมนเลยคืออันนี้พูดให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดไปด้วยกันนะคะแล้วตอนนั้นป้าตกใจมากแล้วป้าก็ค้างนิ่งเลยคิดว่าเขาน่าจะไม่เห็นเราก็เราก็คิดว่าเขาไม่เห็นเรานะเราก็นิ่งไว้ก่อนแต่ตอนนั้นก็เสียงอื้ออึงมาแล้วเข้ามาในหูเข้ามาในหัวแล้วเสียงที่ตามมาก็คือถามมันเป็นเสียงที่ต้องจำได้ครับมาถึงทุกวันเนี้ยไม่ลืมเลยถามป้าว่านาโมอาปอนาโมอาปอใช่ค่ะเขาถามอย่างนี้นะคะจังหวะเสียงของเขาคือนาโมอาปอเขาถามว่าอย่างนี้ก่อนนะป้าก็นิ่งก่อนเลยแล้วก็ขยับตัวนี่ฝันหรือว่าเรื่องจริงวะก็จิกขาตัวเองเนี้ยค่ะจะขออนุญาตเมื่อกี้พูดคำหยาบแล้วป้าก็ถอยมาเฮ้ยนี่เรื่องจริงเราเจ็บเขาก็พูดอีกว่านามาปอถามตั้งเนี้ยครับเป็นเสียงผู้ชายนะคะณตอนนั้นซีซ่าไม่รู้ความหมายคำถามที่เขาถามไม่รู้อะไรเลยมันคืออะไรปอก็คือป้าจำแต่ว่าถ้าจำได้เพราะว่าเขาถามหลายครั้งนามอาปอนามอาปอแล้วก็นามอาปอนามอาปอตะโกนถามเร็วๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนป้าแบบตกใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะยันตัวเองอ่ะยันตัวเองอ่ะเข้ามาติดผนังเลยแล้วก็มือคว้าอะไรคว้าได้คว้าไปก่อนคว้าไปพอดีคว้าไปโดนไอ้เนี่ยสวิตช์ไฟโคมไฟอะค่ะตั้งแป๊ะไฟติดปุ๊บนาโมอาปอหายไปสไปเดอร์แมนก็หายไปด้วยใช่ค่ะคือเงาก็หายทุกอย่างหายหนูก็หยิบโทรศัพท์ของเราอะขึ้นมากดเพื่อจะดูเวลาว่ากี่โมงตอนนั้นจำได้เลยว่า2:45ค่ะแล้วหนูก็จะกดหยิบโทรศัพท์โรงแรมกด0จะโทรไปหาโอเปอเรเตอร์ว่าไฟโรงแรมดับหรอแต่ว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอะไรเลยค่ะเงียบกริบแล้วหนูก็ตัดสินใจเปิดไฟฉายโทรศัพท์อะค่ะเดินไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่หน้าประตูอะเพราะมันเป็นแบบเก่ามันไม่ใช่ที่เราเสียบคีย์การ์ดใช่ปะคะพี่แจ๊คหนูก็ต้องแบบฝืนใจตัวเองมากก็ต้องผ่านห้องน้ำอย่างหรอเงี้ยหนูก็เลยเอาตัวชิดกำแพงไปเรื่อยๆผ่านห้องน้ำเสร็จเปิดไฟห้องน้ำก่อนติดแล้วก็ผ่านประตูห้องน้ำไปแล้วเปิดไฟห้องติด
แล้วเราก็โล่งใจมากตอนนั้นก็เริ่มเก็บของเข้ากระเป๋าเลยค่ะครับเก็บของเข้ากระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บไม่อยู่ในห้องแล้ววิ่งลงมาข้างล่างไม่มีใครอยู่ฟอนต์เลยสักคนเดียวครับแล้วฝนก็ตกด้วยโอ้แล้วทำไงอ่ะแล้วคราวนี้ต้าก็เลยบอกเฮ้ยอินเทอร์เน็ตใช้ได้หรือเปล่าครับแล้วต้าก็เลยลองเข้าไปดูเฮ้ยใช้อินเทอร์เน็ตได้คราวนี้ต้าก็เลยโทรไปเปลี่ยนสายกับ call center ว่าขอกลับเป็น13ไฟเช้าได้ไหมคือเดิมอ่ะจะเป็น13ไฟเย็นไฟเย็นไฟเกือบเลยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเปลี่ยนได้ค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อมาก่อนเนี่ยมันแพงกว่าตั๋วที่เราเลื่อนกลับโชคดีโชคดีไปซ่าก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นไฟเช้าสุดเลยนะคะแล้วซ่าก็รีบแล้วซ่าก็มันในเมื่อมันไม่มีใครอยู่ช่วยเราพี่ขาพี่แจ๊คซ่าก็จำเป็นจะต้องเดินกลับขึ้นไปคนเดียวเพื่อเก็บของเราทั้งหมดนะคะเก็บทุกอย่างเลยแล้วก็ลงมานั่งข้างล่างนั่งข้างล่างจนถึงแบบตอนเช้าจะมีคนมาทำงานแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนโรงแรมไฟดับหรือคะหรือเนี่ยถามเขาบอกว่าอ๋อไม่ทราบค่ะเมื่อคืนนี้พี่ไม่ได้อยู่เวรอ่ะเขาตอบทราบแบบนี้แล้วก็เลยถามว่ามีรถไปสนามบินไหมคะเช้าอย่างเงี้ยเขาก็หารถให้ทราบคันนึงเป็นรถแบบโบราณมากเลยแบบโบราณจริงๆค่ะคนขับก็ประมาณอายุ80เกือบ80ได้เป็นคุณตาแก่ๆท่านนึงค่ะแล้วก็รถเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นรถฟอร์ดรุ่นเก่าเลยนะคะแล้วคุณตาก็ถามว่าตอนที่ไปส่งข้าวที่คุณพิมพ์อ่ะคุณตาถามว่าไอ้หนูมาพักโรงแรมเนี้ยสนุกหรือเปล่าลูกถามว่าอย่างนี้นะครับข้าก็เลยบอกมันสนุกตรงไหนไม่รู้แต่ว่าหนูไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนคุณตาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วมาถึงไหว้ศาลหลังมาแล้วยังก็บอกว่าไปไหว้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะเขาก็แค่อาจจะมาทักละมั้งเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะพอไปส่งฟ้าที่อันนี้ขอเล่าถึงเหตุการณ์ของวันที่13ด้วยนะคะมันโชคดีมากเหมือนเขาอาจจะมาเตือนหรือเปล่านี่ฟ้าไม่แน่ใจเพราะว่าพอฟ้าไปถึงคุณพินไฟเช้าปุ๊บมีประกาศว่าพายุเข้าแล้วเดี๋ยวจะดรอปไฟทั้งหมดตั้งแต่หลังจากไฟสายไปแล้วเขาก็รวบรวมทุกสายการบินมาเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารน่ะที่ตกค้างหรือมีอยู่กลับให้เร็วที่สุดพี่แจ๊คฟ้าโชคดีมากเลยที่ได้กลับไฟตอน 7:15 วันนั้นน่ะพอเครื่องขึ้นปุ๊บฟ้าลงสนามบินดอนเมืองตอนนั้นนะคะช่วงกว่าจะมาถึงเนี่ยเราอยู่บนท้องฟ้าพายุฝนฟ้าผ่าคือทุกคนสวดภาวนาเลยจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วใช้เวลาบินประมาณเกิน45นาทีค่ะดูเวลาแล้วเนี่ย คือมีการแบบได้ยินแอร์โฮสเตสพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงด้วยนะคะตอนนั้นก็คิดในใจแล้วเอาละภาวนาไว้แล้วกันยังไงก็ติดต่อพ่อแม่ไม่ได้แล้วแล้วพอเครื่องมันมาลงที่ดอนเมืองเกือบ11โมงอ่ะก็ได้ข่าวว่าที่สนามบินพุนพินน้ำท่วมเกือบ3เมตรคือหนูตอนนั้นแบบโอ้โหจะขอบคุณเขาหรือจะอะไรเขาดีอ่ะเนี่ยหนูก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบเออทั้งน่ากลัวคือไม่ได้เที่ยวน่ากลัวแถมมีภัยธรรมชาติด้วยเรื่องนี้ค่ะเขาเรียกว่าก็เรื่องประมาณมีความโชคร้ายในความโชคดีทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปบรรยากาศตอนที่ซีซ่าตื่นมาเท่าที่ฟังซีซ่าเล่ามานะไฟโรงแรมมันไม่ได้ดับเพราะซีซ่าเปิดสวิตช์ไฟติดคือถ้าไฟมันดับอะสวิตช์ไฟมันต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดถูกป่ะถูกต้องค่ะแสดงว่ามันมีการถูกกดปิดอันนี้น่ากลัวเออถูกป้ามันคนเดียวเออใช่ฮะคือตอนที่ไปกดไฟห้องน้ำเนี่ยสวิตช์ไฟมันอยู่ในตำแหน่งปิดเราไปกดเปิดถูกไหมถูกต้องค่ะพี่แต่ก่อนนอนอ่ะเราเปิดเอาไว้อันเนี้ยน่ากลัวกว่าไฟดับอีกอ๋อเออใช่กลัวมากนะฮะแล้วทุกวันนี้รู้ยังครับคำถามที่เขาถามหนูไม่รู้ค่ะแต่ต้องถามคนมีคนบอกมาแล้วมีคนบอกมาแล้วถามว่าชื่ออะไรโอ้ถามป้าหรอเออป้าต้องขอไปตอบไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมอมอาปอแปลว่าชื่ออะไรใช่ค่ะขอบคุณมากเลยครับโอ้ไม่น่าว่ะเขาโมโหนะเพราะว่าเขายิงคำถามจากช้าๆแล้วก็
ยิงรัวเลยอ่ะยิงไม่หยุดเลยจากช้าๆแล้วก็ถามซ้ำก็ถามซ้ำแล้วก็ตะโกนถามจนหนูกลัวค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาสื่ออะไรกับซีซ่าแต่ซีซ่าไม่ได้บอกพนักงานในโรงแรมใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยเมื่อคืนฉันเจอแบบนี้ไม่บอกค่ะซีซ่าถามเขาว่าเมื่อคืนไฟดับหรอแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เวรเมื่อคืนคนนั้นน่ะแล้วซีซ่าก็ไม่ได้เล่าต่อว่าเมื่อคืนฉันเจอนะค่ะไม่ได้พูดต่ออะไรเลยค่ะนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าซ่าเหนื่อยมากเพราะว่าตอนที่มันหนาวมากนะคะพี่แจ๊คก่อนที่จะเจ คุณผู้ชายท่านนั้นน่ะที่นั่งบนทีวีอ่ะมันหนาวเข้ากระดูกจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงแล้วเราก็ลงมานั่งรอจนเช้าตั้งแต่ตีไปเก็บกระเป๋ากั้นใจเก็บกระเป๋าก็กลัวอีกอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดว่าเปิดประตูห้องทิ้งไว้เลยนะคะเราก็ลงมานั่งรอถึงเช้ากว่าจะเช้าอ่ะทรมานมากเลยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหนูเลยมองออกไปข้างนอกฝนก็ตกตลอดเวลาเลยค่ะนะลองคิดกันเล่นๆนะซีซ่าคืนนั้นถ้าสมมติว่าซีซ่าไม่เจอเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนไฟถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์นี้เราก็ต้องบินกลับตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆเพราะฉะนั้นไม่ได้กลับแน่นอนถูกต้องแล้วอาจจะต้องหาที่พักอยู่ที่นั่นอีกแล้วด้วยพายุอ่ะมันอย่างน้อยต้องมีวันหนึ่งแน่ๆถูกไหมก็จำได้ว่าข่าววันนั้นคือถึงสิ้นเดือนเลยค่ะแจ๊คค่ะย้อนกลับไปคือสั้นแบบโอ้คุณพินที่เราไปเยี่ยมมาแบบน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าเราแบบรู้สึกเลยอ่ะแล้วแบบโหพอได้ข่าวตอนลงเครื่องอ่ะน้ำตาไหลเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ได้เสียแฟงแต่ว่าเฮ้ยนี่เราเพิ่งไปมาแล้วคนที่นั่นเป็นยังไงคุณตาที่ขับรถไปส่งป้าล่ะเขาเป็นยังไงหนูคิดถึงเขาเลยนะคะนะฮะอ่ะอย่างน้อยนะเราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะครับกับโรงแรมเนี้ยนะฮะโรงแรมนี้ถามก่อนว่าจองได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าจะไปจองโรงแรมนี้หรือว่ากดเข้าไปดูมั่วๆแล้วก็จองหรือมีคนแนะนำกดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่าเอาที่พักใกล้สนามบินมันก็ขึ้นโรงแรมนี้ขึ้นมาเลยเป็นมันแปลว่าแม่น้ำสายใหญ่อ่ะครับไม่ต้องพูดระบุขนาดนั้นเพราะเดาว่าทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดอยู่อยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมเช็คแล้วใช่ค่ะนะครับนะเมื่อกี้เห็นซีซ่าบอกว่าตัวซีซ่าเนี่ยทำเหมือนเป็นทำงานเกี่ยวกับสายการบินค่ะสมัยเรียนจบช่วงนั้นทำงานสายการบินก็ต้องไปพ้องไปพักที่นี่เยอะดิไปที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ช่วงวอร์เชชั่นก็ได้ตั๋วไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็ไม่บ่อยนะเพราะว่าเราเป็น reservation อย่างเงี้ยมันแบบเราก็ต้องทำงานจองให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้โอกาสเที่ยวนะก็ไปอะค่ะพี่แจ๊คค่ะจะไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะโอเคได้ซีซ่าเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเรื่องของตามรอยกะจะตามรอยหนังเรื่องนึงที่ซันนี่ดันไปเจอใครก็ไม่รู้นามออาปอค่ะกลัวพี่แจ๊คจะถามนี่ครับได้ซีซ่าขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกตื่นเต้นมากซีซ่ายินดีมากๆนะคะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามอินสตาแกรมของป้านะคะก็ขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะคะขอบคุณพี่บัตรแล้วก็คุณวิวด้วยค่ะครับผมขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับค่ะสวัสดีครับ